สวัสดีค่ะช่วงนี้พวกเราหลายๆคนก็คงจะต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะคะในเรื่องของการให้พวกเราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพราะนั้นเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ต้องมีอาหารการกินเนาะวันนี้ป้าก็อยู่บ้านเหมือนกันนะคะก็เลยต้องมาเพาะถั่วงอกนะวันนี้ป้าอยากจะเพาะให้มันขาวๆหน่อยก็เลยใช้วิธีการเพาะในดินทรายนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็นำถั่วเขียวล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนนะคะก่อนที่เราจะทำการเพาะแช่น้ำเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดเขางอกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองงอกได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ป้าก็จะเพาะในอ่างนะคะเป็นอ่างดินเผาโดยใช้วัสดุในการเพาะเนี่ยเป็นดินทรายค่ะเป็นทรายที่เราใช้ในการก่อสร้างนี่แหละค่ะนะคะเราก็รดน้ำในดินทรายให้ชุ่มแบบนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็นำถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้1คืนมาเกลี่ยลงไปในดินทรายที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใช้ดินทรายทับลงไปให้หนาสักนิ้วหนึ่งนะคะแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มแบบนี้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเลยค่ะแล้วเราก็หาภาชนะอีกใบหนึ่งมาปิดทับไว้นะคะแล้วเราก็รดน้ำเช้าวันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็อีก3วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปรับประทานได้อันนี้3วันแล้วนะคะแต่ว่าป้ายังไม่มีเวลาที่จะนำเขาไปล้างไปทำความสะอาดป้าก็เลยปล่อยไว้จนถึง4วันค่ะแล้ววันนี้เก็บแล้วค่ะเนี่ย4วันแล้วเขาก็โตนะคะโตแล้วก็ขาวสวยนะคะป้าเคยเห็นเขาเพาะในดินทรายเนี่ยที่แม่น้ำหยางเขาเพาะกันกลางแม่น้ำเลยแล้วเขาเพาะได้ขาวอวบสวยมากนะคะป้าก็เลยลองเอามาเพาะดูบ้างแล้วการทำความสะอาดไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นดินทรายเนาะพอเราล้างน้ำดินทรายก็ออกหมดเลยค่ะก็ทำความสะอาดไม่ยากเนี่ยอันนี้เป็น4วันนะคะป้าก็หลงหน้าลืมหลังเนาะบางวันก็ไม่ได้รดน้ำเขาก็เลยผอมหน่อยนะคะถ้าไม่ลืมอ่ะรดน้ำเขาวันละครั้งเนี่ยเขาก็คงจะขาวจะอวบกว่านี้นะคะคงจะสวยกว่านี้แหละค่ะวันนี้ก็จะเก็บเขาไปรับประทานแล้วล่ะค่ะช่วงนี้มันแรงด้วยนะคะมันร้อนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีฝนตกผักหญ้าไม่ค่อยมีป้าก็จะเพาะถั่วงอกเนี่ยรับประทานบ่อยหน่อยนะคะรวมทั้งเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยนะคะตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารสำรองที่เราตุนไว้บ้างนะเนาะวันนี้ก็จะนำถั่วงอกนี้ไปผัดใส่ไข่ค่ะเพราะว่าก็มีไข่เนาะแต่ไม่มีเลือดหมูไม่มีเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นลองเพาะทานกันดูนะคะในช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะ